ระแสการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปทางการเมืองเมื่อพุทธศักราช2539นำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540และพุทธศักราช2550มีการเพิ่มเติมเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่สะท้อนถึงปัญหาพื้นฐานของสังคมไทยอันนำไปสู่การรับรองสิทธิต่างๆเช่นสิทธิชุมชนสิทธิในการปกครองตนเองสิทธิของผู้บริโภคสิทธิของเด็กสตรีคนชราอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นการปฏิรูปและสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งและมีความสมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริงจำเป็นต้องเริ่มที่ชุมชนท้องถิ่นโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีชุมชนท้องถิ่นภาคพลเมืองและภาคประชาสังคมในหลายๆพื้นที่เริ่มกระบวนการขับเคลื่อนของภาคประชาชนเปิดเวทีที่นำเสนอประเด็นสาธารณะมาศึกษาพูดคุยหาทางออกและในที่สุดในพื้นที่ที่มีความก้าวหน้าเข้มแข็งสามารถที่จะสร้างกติการ่วมเรียกชื่อที่แตกต่างกันอาทิกติการ่วมหรือปฏิญญาหรือธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเองเป็นแนวทางในการใช้อำนาจของภาคประชาชนที่จะสามารถกำหนดตัวตนและการจัดการชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้อีกทั้งยังเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการปรับโครงสร้างทางสังคมจากระดับล่างไปสู่ระดับบนปรับโครงสร้างระหว่างภาครัฐกับประชาชนให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่3พุทธศักราช2556จึงมีข้อเสนอให้เครือข่ายภาคประชาชนซึ่งประกอบด้วยองค์กรชุมชนเครือข่ายองค์กรชุมชนและกลไกท้องถิ่นประชาสังคมรวมทั้งภาคพลเมืองต่างๆร่วมกันพัฒนารูปแบบประชาธิปไตยจากฐานรากโดยมีธรรมนูญเป็นเครื่องมือนำไปสู่การจัดการตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการสนับสนุนให้ชุมชนตระหนักและจัดทำธรรมนูญให้กระจายไปทั่วประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งเจตจำนงร่วมในการจัดการตนเองและช่วยกันขยายผลให้ชุมชนท้องถิ่นต่างๆดำเนินการฟื้นสำนึกและจิตวิญญาณชุมชนท้องถิ่นให้จัดทำธรรมนูญระดับพื้นที่เพื่อสร้างกระบวนการประชาธิปไตยจากฐานรากโดยคำนึงถึงสิทธิชุมชนที่ได้กำหนดไว้ในธรรมนูญและให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้อำนาจของตนเองในการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไปนอกจากนี้ยังขอให้จัดตั้งเครือข่ายธรรมนูญภาคประชาชนเพื่อการปฏิรูปสังคมเพื่อนำเอาเจตจำนงร่วมทั้งในระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับประเทศไปผลักดันเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐต่างๆให้เคารพคำนึงถึงเจตจำนงร่วมและรับไปดำเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับเจตจำนงร่วมของประชาชนด้วย